ช่วงคนไทยไม่ลืมตัววัดอินทารามหรือวัดบางยี่เรือเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความผูกพันกับสมเด็จพระเจ้าตากสินภายในวัดแห่งนี้มีวิหารประดิษฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินปางทรงศิลป์นับเป็นสถานที่แรกที่เดียวที่เริ่มมีพระเจ้าตากปางทรงศิลป์เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นท่านในรูปของนักรบแต่ที่วัดอินทารามกลับเป็นปางทรงศิลป์ที่ไม่เคยพบที่ใดมาก่อนเป็นรูปหล่อโลหะอริยบทแบบคนกำลังนั่งเจริญกรรมฐานนั่งขันสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือจรดกันพระพักไม่มีหนวดเคราดูสงบอ่อนโยมีเมตตาทรงผ้าขาวแบบคนถือศีลจากพระราชประวัติทำให้ทราบว่าท่านไม่ได้ทรงเชี่ยวชาญด้านการศึกแต่ยังสนพระทัยในด้านกรรมฐานพระองค์เสด็จมาประทับณวัดอินทารามบางยี่เรือเพื่อทรงศีลเจริญกรรมฐานภายในวัดนอกจากรูปหล่อตอนทรงผนวดยังมีอริยบทประทับยืนอุ้มบาตรประดุจกิริยาที่ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ในยามเช้าส่วนด้านหน้านั้นมีพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อดำที่ใครมาบนบานขอมักได้ความสำเร็จไปเสมอๆชาวฝั่งทนเชื่อว่ารูปพระเจ้าตากทรงศิลป์มีความศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านก็ยังเชื่อว่าดวงพระวิญญาณของพระองค์ยังเฝ้ามองลูกหลานไทยด้วยความห่วงใยเสมอสำหรับผู้ที่มานั่งขอพรนั่งกรรมฐานถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินในวิหารแห่งนี้ก็จะประสบความสำเร็จและโชคดีในด้านต่างๆสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm and Brew